ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับศึก M150 แชมเปี้ยนชิพนัดสุดท้ายของซีซั่นครับพยัคฆ์ระนาเชียงใหม่ FC บุกมาเยือนทางด้านของม้านินมังกรระยอง FC ครับเกมแรกคือนัดเปิดฤดูกาลนะครับส่วนเกมนี้ก็คือนัดปิดฤดูกาลพอดีนัดแรกเชียงใหม่ชนะมา 2-1 นะครับวันนี้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าถิ่นทักทายก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยครับท่านผู้ชมแล้ว8ง่ายๆเลยแหละครับมาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับ1ประตูต่อ0ก็เป็นทางด้านของจักริดนิยมสุขนะครับหลุดจำดักล้ำหน้าลูกนี้เนี่ยครับเราไปเช็คกันพลาดนิดนึงด้วยครับเขาหลุดเลยไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ดึงบอลลงพื้นแล้วหันหน้ามาก่อนที่จะซัดได้เลยแหละครับแค่3นาทีครับพยัคฆ์ระนาก็โดนซะแล้วเวลายังพอมีครับเชียงใหม่ได้ฟรีคิกเล่นลูกสูตรจังหวะนี้สุภศักดิ์สารพีจะเปิดรัศยะมาไม่ได้แล้วครับบอลมันออกหลังไปแล้วจังหวะนี้สุชานนท์หลุดขึ้นมายิงไปติดเท้าของนพคุณขัดตุ่นแล้วครับโอ้โหผู้สาประตูของระยองนี่เป็นนักเตะชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดนะครับจังหวะนี้ติดเสาลงมาเซฟได้อีกทีนึงครับโอ้โหจังหวะของเคนโซนัมบุแล้วครับไปติดเซฟของกิติพลอุดมชนเสาก่อนด้วยแล้วครับเคนโซนัมบุอีกทีครับปล่อยให้พิษบูยิงดูนี่โอ้โหหลุดกรอบออกหลังไปวูบวาบหน้าดูนะครับนักเตะต่างชาติของเจ้าถิ่นนะครับเคนโซนัมบุกับพิษบูเอาละครับจังหวะนี้จักริดจะเปิดไปแฉลบแต่อ้าวเข้าเลยครับโอ้โห 2-0 ครับนาที35เป็นคนเดิมนะครับจักริดนิยมสุขเจตนาเนี่ยกะจะเปิดเข้ากลางแต่ไปฉลับทางด้านของสุเมธแสนบุตรนิดนึงด้วยครับทำให้กิติพลอุดมนั้นเสียจังหวะนะครับว่า 2-0 ครับงานหนักเลยครับเชียงใหม่ได้มงแต่ก็ไปติดแล้วครับเสียยะเจอทีมเก่าด้วยนะครับเสียยะเคยอยู่กับระยองมาก่อนทายครึ่งแรกเลยครับจังหวะนี้พิษบูครับตัดบอลได้ตรงกลางสนามพิษบูได้ล่อเป้าแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับบอลโด่งข้ามคานจบ45นาทีแรกครับเชียงใหม่ FC ก็ตามหลังอยู่0ประตูต่อ2แล้วครับรูปเกมก็เป็นระยองเจ้าถิ่นนะครับที่ทำได้ดีกว่ามาดูกันต่อในครึ่งหลังครับจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับหลุดมาทางซ้ายเปิดลูกนี้ออกมาตัดบอลได้จะโดนแปดชนคานครับโอ้โหเคนโซนัมบูเลยครับเกือบจะ 3-0 เลยครับมาเชียงใหม่ภูมิพัฒน์ทุ่มไกลก็มาเวลโก้มงเอาไว้สุชานนท์ก็มงไปเข้ามือนพคุณขัดตุ่นโอกาสของเชียงใหม่เริ่มมีเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้อ้าวสุภศักดิ์สารพีครับเรียกจุดโทษได้แล้วครับนาที60ว้าคือครึ่งหลังเนี่ยเราส่งแพทริกกุตตับซันลงมานะครับทำให้เกมรุกเนี่ยดูจะวูบวาบหลากหลายขึ้นแล้วจังหวะนี้สุภศักดิ์สารพีครับเรียกฟาวได้ไปโดนทางด้านของวสุศิวกิจนะครับเตะในเขตโทษผู้สินชี้ไปที่จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นพงษ์รวิชจันทวงศ์นะครับกดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับไล่มาแล้วเป็น1ประตูต่อ2ครับเอาล่ะครับก็เป็นประตูที่4ของเจ้าชามนะครับในฤดูกาลนี้จังหวะนี้เราตัดบอลได้ครับปาตริกปาตริกขึ้นมากัน4คนครับปาตริกจะเลือกใครปาตริกยิงเองครับโอ้โหได้เสียดายครับลูกนี้มากดด้วยซ้ายแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับเชียงใหม่ครึ่งหลังนี่รูปเกมดีขึ้นเยอะเลยครับปาตริกกระชากหลุดเลยครับเปิดเข้ามาสุชานนท์เรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ2ครับเอาจนได้ว้าตูเลยครับเชียงใหม่ตามหลัง 2-0 ในครึ่งแรกแล้วตอนนี้กลายเป็น 2-2 แล้วครับสุชานนท์สปีดมาแล้วแปะง่ายๆเข้าไปเลยครับเอาล่ะครับกลับเข้าสู่เกมได้สำเร็จครับสู้แบบพยัคฆ์ระนาครับต้องสู้แบบเสืออย่างนี้เลยครับแต่ในนาที80ครับเรามาโดนเพิ่มอีกครับโอ้โหก็เป็นนั่นของกิติไกรจันทรักษาตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาแล้วครับของเจ้าถิ่นนาที80ครับดูครับเนี่ยครับพอเข้าเขตโทษมาเราก็ไม่กล้าทำฟาวแล้วครับเขาเลยยิงสวนเกียรติพลอุดมเข้าไปง่ายๆเลยกิติไกรจันทรักษานะครับโอ้โหเอาละครับท้ายเกมเราไม่มีอะไรจะเสียครับแต่จังหวะนี้กลายเป็นฟาวแล้วครับตะวันโคสุโภใบปะทะกับนพคุณกัดตุนก็พยายามที่จะเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับจังหวะปาตริกยิงเองเลยครับก็โด่งข้ามคานไปเยอะ
สุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับชุม FC ไล่ไม่ทันนะครับวันนี้ก็บุกมาแพ้ระยอง FC ไปอย่างสนุกนะครับ2ประตูต่อ3นะครับปิดท้ายซีซั่น2021ถึง2022นะครับก็สู้กันต่อไปครับพยัคฆนาแล้วติดตามชมข่าวคราวของสโมสรได้ทางเพจ Official ต่อไปนะครับถึงฤดูกาลหน้านะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างสู้กันต่อครับเชียงใหม่ FC